แรกเลยก็มาที่บูธฮอนด้าครับนี่คือ CT125 ครับ CT125 เป็นรถแนวใหม่ลุยน้ำท่วมทางทุรกันดารนะครับเจาะตลาดนักลุยครับไปกางเต็นท์นอนตามป่าเขาลุยได้หมดครับแนวกึ่งวิบากนะครับเขาก็จะที่ตอนนี้เดินเล่นอยู่ที่กำลังมาที่บุกมองไลน์บุกมาดาแต่มันก็เป็นที่สนใจมากเลยป้าสามดูนะครับเสียงอาจจะดังนิดนึงนะครับเยอะนิดหนึ่งครับเราต้องยืนห่างครับไปใกล้ไม่ได้นะครับเราถึงแค่เลนระยะไกลนิดหนึ่งอันนี้ CB 1100 1100ยิงสำหรับลุยจริงๆครับไปดูรีวิวช่องมอเตอร์ไซค์ต่างๆนะครับเขาจะรีวิวอย่างละเอียดนะครับอันนี้จะบอกนักศึกษานะครับว่าการทำ YouTube เกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะครับถ้าไม่ให้โดนแบนนะครับจะต้องไม่ขี่รถไม่รีวิวการขี่ที่เป็นอันตรายนะครับจะโดนแบนหมดนะครับเพราะนั้นทุกช่องก็เปลี่ยนมาเป็นจอดรถแล้วก็รีวิวอุปกรณ์ต่างๆของรุ่นต่างๆนะครับส่วนการขี่นั้นการขับขี่นั้นให้เห็นเพียงนิดหน่อยว่าอัตราเร่งอัตราการขี่สบายๆเป็นยังไงนะครับอย่าขี่แบบบาดเสียวนะครับจะโดนแบนครับก็เป็นบูธที่ผู้คนให้ความสนใจมากเป็นพิเศษนะครับรุ่นที่ต่อเนื่องกันคือมังกี้ครับรุ่นมังกี้และอย่างหนึ่งการมารู้ต่างๆเนี่ยสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โลกของรถจักรยานยนต์ Honda ที่เต็มไปด้วยแรงขับเคลื่อนความมุ่งมั่นสร้างสรรค์และหลากหลายตอบรับทุกความต้องการในตัวตนที่เป็นคุณและนี่ก็คือบูธของรถจักรยานยนต์ Honda นะครับที่มาพร้อมกับคอนเซ็ปต์ Make Your Own Wings ที่พร้อมเปิดโลกใหม่ให้กับทุกท่านได้ค้นหาแพชชั่นของตัวเองแล้วอันนี้ที่ทุกคนใฝ่หานะครับใช้ชีวิตที่ไม่ซ้ำซากไปกับรถจักรยานยนต์ Honda ครับและผมเองนะก็จะพาทุกท่านนะครับไปพบกับไฮไลท์สุดพิเศษของงานของเรานั่นก็คือการเปิดตัวครั้งแรกนะครับ
กับ All New Honda Forza 350และอีก1รุ่นด้วยกันนั่นก็คือ Honda CT 125ครับซึ่งวันนี้มีรุ่นพิเศษมาเซอร์ไพรส์ให้กับทุกท่านด้วยกับรุ่น Special Edition ใครที่อยากจะเป็นเจ้าของนะฮะต้องรอติดตามกันได้เลยนะครับพร้อมกับโปรโมชั่นมากมายนะฮะที่วันนี้สามารถเป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์ Honda ได้ง่ายๆนะครับด้วยดอกเบี้ยพิเศษแล้วก็ผ่อนเริ่มต้นเนี่ยสบายสบายมากเลยนะฮะเอาละครับก่อนอื่นเลยนะฮะตอนนี้มีหลายๆท่านนะครับเข้ามาภายในรถของเราค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะครับผมอยากจะขอแนะนำขั้นตอนความปลอดภัยนะครับเพื่อตัวท่านเองนะฮะแล้วก็ตามมาตรการของเราด้วยนะครับอย่างแรกเลยขอความร่วมมือทุกท่านนะครับลงทะเบียนไทยชนะด้วยการสแกน QR code เข้าและออกทุกครั้งนะครับอันนี้ 500F ตัวใหม่นะครับหรือว่าอุปกรณ์ป้องกันหรือเฟสชิลก็ได้นะครับตลอดเวลานะฮะขณะที่ท่านอยู่ภายในบูธของเราครับพร้อมกับมันทำความสะอาดด้วยเจลแอลกอฮอล์ครับซึ่งเรามีตามจุดต่างๆให้กับทุกท่านเนี่ยนะฮะได้กดเจลล้างมือกันด้วยนะฮะนี่ก็จะมีหลายๆจุดเลยนะครับก็กดกันได้เลยนะฮะหลังจากที่ท่านเนี่ยได้สัมผัสรถจักรยานยนต์นะครับไม่ว่าจะขึ้นไปทดลองนั่งนะครับหรือว่าจับแฮนด์สัมผัสรถตรงไหนเนี่ยนะฮะก็กดเจลแอลกอฮอล์กันได้นะฮะรวมถึงรักษาระยะห่างกันด้วยนะครับอันนี้สำคัญมากๆเลยนะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองนะครับเอาละฮะนี่คือมาตรการของเรานั่นเองนะฮะต่อมานะครับอย่างที่บอกไปนะฮะว่างานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้เนี่ยนะฮะเราได้เปิดตัวรถจักรยานยนต์ซึ่งเป็นครั้งแรกของโลกเลยในงานนี้นะครับนั่นก็คือ All New Forza 350นะครับที่สุดของสมรรถนะผสมกับความหรูหราได้อย่างลงตัวนะฮะโฉมใหม่ล่าสุดเลยนะครับใครหลายๆคนเนี่ยได้เห็นตัวจริงกันไปแล้วนะครับวันนี้นะครับมีเทคโนโลยีและก็ฟังก์ชันต่างๆมาอัปเดตกันด้วยนะครับอยากให้ทุกท่านไปชมกันนะครับกับ All New Honda Forza 350อันนี้ ADV ครับ